ครับบนยอดภูเรือนี่ก็มีที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปนะครับผมให้เราได้ไปกราบไหว้สักการะครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระพุทธรูปที่อยู่ด้านบนก็เป็นบรรยากาศบริเวณด้านหลังพระพุทธรูปนะครับที่ยอดภูเรือนะครับนี่แหละครับจุดนี้ครับเป็นยอดภูเรือนะครับผมที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับสุดหนาวในสยามนะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,365 เมตรครับผมนี่ครับยอดภูเรือครับเสียงดังๆนี้ตอนแรกผมคิดว่าเสียงตกนะครับปรากฏว่าไม่ใช่ครับเป็นเสียงลมครับครับตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกประวัติความเป็นมาเล็กน้อยนะครับผมของอุทยานแห่งชาติภูเรือครับนะครับก็บอกว่าประกาศเป็นอุทยานเมื่อวันที่26กรกฎาคม2522ครับเขาบอกว่าที่มาของชื่อภูเรือนะครับเนื่องจากว่ายอดภูมีลักษณะลาดเป็นที่ราบกว้างใหญ่มีต้นไม้ต้นสนสลับซับซ้อนเหมือนหน้าผานะครับลักษณะแปลกคือมีผาชะโงกยื่นออกมาเหมือนหัวเรือสำเภาครับก็เลยเรียกว่าภูเรือนะครับครับแล้วพบกันใหม่ที่ YouTube Channel The Guide ล้านนาครับผมขอบคุณครับ